เคยได้ยินคำนี้ไหมถ้าเราหน้าตาดีโลกจะใจดีกับเรา 200% ถ้าเรารวยโลกจะใจดีกับเรา 300% ซึ่งเราคิดว่ามันคือเรื่องจริงถ้าแกหน้าตาดีอะโอกาสงานหรือว่าอะไรอะมันจะเข้ามาหาแกก่อนคนอื่นเสมออืมสมมติว่าแกแบบอุ๊ยแบบลงทางนู่นนั่นนี่แต่ว่าสวยมากเรียนอยู่ข้างถนนมันจะมีคนอาสาไปส่งแกโดยอัตโนมัติหรือว่าแบบอาสาแบบให้คำปรึกษาแกโดยที่แกไม่ต้องแบบว่าเดินลุกนี้ลุกโดนไปถามอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการที่เราหน้าตาดีมันจะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นจริงๆแล้วถ้าเรารวยปุ๊บมันจะมีแต่คนแบบอยากเข้าหาซึ่งอาจจะเข้ามาเพื่อแบบผลประโยชน์หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเราอาจจะได้ประโยชน์ด้วยอันนี้คือเรื่องจริงถ้าสวยแล้วรวยอีกคือแบบแกนำหน้าแกแซงหน้าคนอื่นไปเลยวันนี้จะมาพูดทำไมก็คืออยากจะบอกแกว่าถ้าแกมีโอกาสที่จะทำให้ตัวแกเองอะสวยขึ้นดูดีขึ้นหล่อขึ้นหรืออะไรยังไงแกทำไปเลยไม่ว่าแกจะเก็บตังค์ไปแบบฉีดหน้าทำผมต่อขนตาต่อเล็บหรือว่าแบบซื้อลิปสติกซื้อเครื่องสำอางอย่างเงี้ยแกทำเลยเพราะว่าคนที่ได้ผลประโยชน์คือตัวแกเองไม่ใช่ใครที่ไหนถ้ามีใครมาบูลลี่แกว่าเฮ้ยหน้าไม่ธรรมชาตินู่นนั่นนี่ฉีดมาหรืออะไรเงี้ยเรื่องของมันค่ะเพราะว่ามันก็ไปแอบทำเหมือนกันไม่ต้องไปสนใจมันแล้วถ้าใครบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องไปทะเยอทะยานขนาดนั้นหรอกฐานะครอบครัวได้แค่นี้ก็ทำแค่นี้แหละทำงานรับจ้างประจำวันไปก็ทำไปสิจะทะเยอทะยานอยากรวยไปทำไมพูดไปเลยค่ะเรื่องของกู